เค5 4 3 2 1 action สวัสดีครับนักเรียนทุกคนอยู่กับอาจารย์เชียร์ในคาบเรียนที่5แล้วกับคาบเรียนเรื่องประเภทของวงดนตรีก่อนเราจะไปรู้จักเรื่องของประเภทของวงดนตรีเนี่ยอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับชนิดนะครับหรือประเภทของเครื่องดนตรีกันก่อนนักเรียนรู้ไหมว่าเครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับเป็นการลองฟีทบทวนว่าเคยเรียนมาบ้างไหมเกี่ยวกับดนตรีสากลเราแบ่งกันเป็นกี่ประเภทให้ทายให้ทายอ่ะเฉลยนะครับนะบางคนบอกดีซีตีเป่าคำนี้มันจะขึ้นมาในหัวของเราทันทีแต่ไม่ใช่นะดีซีตีเป่าเนี่ยเป็นการแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีไทยแต่เครื่องดนตรีสากลเนี่ยจะแบ่งเป็น5ประเภทนะครับก็คือแบ่งเป็นเครื่องสายนะเครื่องสายหรือว่าสตริงแล้วก็เครื่องเป่าลมไม้3เป็นเครื่องเป่าลมทองเหลือง4เป็นเครื่องประเภทลิ่มนิ้วและ5เป็นเครื่องตีหรือว่าเพอร์คัชชั่นนะเป็นไงรู้สึกมันเริ่มแปลกๆไหมมันมีคำที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จักมันนะครับเราไปดูกันแต่ละประเภทอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับประเภทแรกเนี่ยคือเครื่องสายเครื่องสายหรือว่า string instrumentsพูดว่าเครื่องสายเนี่ยอย่างแรกที่มันมีกันเลยก็คืออะไรครับทุกคนคิดว่าก็คือสายเนาะมันต้องมีสายซึ่งสายเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรให้เกิดเสียงได้บ้างบางคนบอกเอาไปถูจินตนาการล้ำเลิศเอาไปกัดเอาไปอะไรอ่ะแปลกๆไม่ต้องทำนะทำง่ายๆเลยอย่างแรกคือเอาไปดีดครับทุกคนเอาไปดีดนี่เราเลยเรียกเครื่องสายแบบนี้เรียกว่าการใช้เป็นประเภทเครื่องดีดนะครับประเภทเครื่องดีดเครื่องดีดก็มันมีสายแหละอย่างเช่นกีตาร์เงี้ยเราใช้ดีดเอานะดีดให้เกิดเสียงอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักนะอันนี้เรียกแมนโดลินนะครับแมนโดลินเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีในประเภทคันทรีนะเป็นวงพื้นบ้านโฟกของอเมริกาเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เคยเห็นไม่เป็นไรให้รู้ไว้ว่าหน้าตามันคล้ายๆกีตาร์แบบนี้นะครับเรียกแมนโดลินอันนี้เรียกเบนโจนะเบนโจอันนี้เรียกฮาร์ฟฮาร์ฟโอเคนะครับก็ให้รู้จักว่าถ้ามันเอาไปดีดเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องสายนะเครื่องสายหรือว่าเครื่องประเภทเครื่องดีดมันเอาไปดีดได้แล้วเอาไปทำอะไรได้อีกก็เอาไปสีครับนะเราเรียกว่าประเภทเครื่องสีเนาะเครื่องสายที่ใช้สีนั่นเองก็ต้องเคยเห็นอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยมันจะใช้คันชักนะทำให้เกิดเสียงซึ่งคันชักเนี่ยจะทำด้วยไม้แล้วก็จะมีหางม้านะทำด้วยและขนของหางม้ามันจะเป็นไม้แล้วก็มีขนของหางม้านะครับเอามาเพื่อสีไปกับสายนะก่อนจะเล่นเนี่ยต้องฝนหางม้านะด้วยยางสนนะครับมันจะมียางสนทำให้หางม้าปกติหางม้ามันถูแล้วมันสีไปแล้วเนี่ยบางทีมันฝืดเกินไปยางสนเนี่ยมันทำให้มันลื่นสีได้คล่องนะครับนะก็นอกจากนั้นแล้วคันชักเนี่ยยังสามารถใช้ดีดได้อีกด้วยนะครับก็จะบอกว่าเครื่องดนตรีที่มันใช้สีได้เนี่ยมันก็ใช้ดีดได้ด้วยบางคนเขาเอาไวโอลินมาเนาะแล้วก็ใช้นิ้วดีด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 อย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีพวกนี้ไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสพวกเนี้ยมันใช้สีและก็ยังใช้ดีดได้ด้วยนะอันนี้เราเรียกประเภทเครื่องสายทุกคนเคลียร์ไหมว่าทุกอย่างที่มีสายเราเรียกประเภทว่าเครื่องสายซึ่งเครื่องสายเนี้ยมันแบ่งตามการกระทำได้2แบบคือเอาไปดีดกับเอาไปสีนะครับถัดมาคือเครื่องเป่าลมไม้สังเกตเครื่องเป่าเห็นไหมมันพูดถึงการกระทำของเราว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้ในการเป่านี่แหละแต่มันแยกว่า woodwind นะครับ
ภาษาอังกฤษเห็นไหม wood นะก็คือเป็นไม้เลย wind ก็คือลมนะเราจะเรียกว่าลมไม้ลมไม้นะครับเครื่องที่ใช้เป่าแล้วต้นแบบต้นฉบับเนี่ยมันทำมาจากไม้ต้องใช้คำว่าต้นแบบต้นฉบับนะเพราะว่าสมัยนี้มันก็พัฒนามาเป็นอย่างอื่นมากมายแล้วแต่ว่าต้นแบบต้นฉบับเนี่ยมันทำมาจากไม้นะเครื่องเป่าลมไม้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ได้อีกนะครับก็คือเป่าผ่านช่องลมมันจะมีรูอยู่เนี่ยนี่รูตรงนี้นี่รูตรงนี้อันนี้รูตรงนี้รูปากเป่าแล้วเราเนี่ยเป่าลมลงไปที่รูที่ท่อรูของมันเลยนะแล้วก็บังคับด้วยนิ้วนะกดตามช่องเสียงต่างๆให้เกิดความแตกต่างของเสียงอันนี้เรียกว่าการเป่าผ่านช่องลมซึ่งก็แบ่งเป็นรีคอร์เดอร์ทุกคนอาจจะเคยเรียนรีคอร์เดอร์มาหรือพิโคโลพิโคโลนี่ก็จะเล็กๆนะฟุตก็คือใหญ่ขึ้นมานะครับพวกนี้ต่อไปยังเป็นเครื่องเป่าลมไม้อยู่นะครับแต่เป็นการเป่าผ่านลิ้นแล้วนะลิ้นของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะเอ้ยอันนี้ลิ้นอยู่ไหนลิ้นอยู่นี่โทษทีนะเอ้ยนี่ลิ้นอยู่ไหนเนี่ยแถวชื้นแถวนี้นะครับคือเครื่องเป่าพวกเนี้ยเราจะไม่ได้เป่าลมเข้าไปในท่อตรงมันจะเกิดการสั่นสะเทือนของลิ้นมันมีลิ้นอยู่แล้วลิ้นเนี่ยมันสั่นสะเทือนทำให้ส่งผ่านการสั่นสะเทือนของลิ้นเนี่ยไปทำให้เกิดเสียงอีกทีหนึ่งแล้วคอนโทรลเสียงด้วยนิ้วต่างๆผ่านช่องลมนะครับเนาะมันจะมีส่วนของปากเป่าเห็นไหมส่วนของปากเป่าลิ้นสามารถถอดเปลี่ยนได้มีทั้งลิ้นเดี่ยวและลิ้นคู่นะครับทีนี้ลิ้นเดี่ยวกับลิ้นคู่คือยังไงเดี๋ยวเราต้องไปแยกกันด้วยนะครับก็คืออาจารย์แบ่งให้อย่างนี้เลยฝั่งเนี้ยจะเป็นพวกลิ้นคู่นะครับฝั่งเนี้ยจะเป็นลิ้นเดี่ยวนะลิ้นเดี่ยวเนี่ยสังเกตมันจะแบบเนี่ยครับปากเป่ามันจะเป็นแบบเนี้ยนะเป็นแหลมๆเหมือนปากนกแต่พวกลิ้นคู่เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนแท่งเข็มแบบนี้เลยอันนี้เรียกปากเป่าแบบลิ้นคู่นะโอเคซึ่งก็มีเครื่องดนตรีอะไรบ้างก็คลาริเนตแซกโซโฟนพวกนี้เป็นลิ้นเดี่ยวส่วนลิ้นคู่ก็โอโบอิงลิชฮอร์นบาสซูนคอนตราบาสซูนพวกนี้นะครับต่อเลยในเครื่องเป่าทองเหลืองนะหรือว่าบราสอินสตรูเมนต์เราใช้คำว่าบราสย้ำเลยเห็นไหมมันจะย้ำแบบเหมือนย้ำในลักษณะของเครื่องดนตรีมากกว่าการกระทำตั้งแต่สตริงเรื่องย้ำว่ามันต้องมีสายเนาะต่อไปวูดวินย้ำว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่เป็นไม้เนาะฮะไม้ตรงเนี้ยมันคือลิ้นเนี่ยลิ้นมันเนี่ยมันจะทำด้วยไม้เนี่ยลิ้นตรงเนี้ยจะทำด้วยไม้ลิ้นของมันตรงเนี้ยนะจะทำด้วยไม้นะครับมันจะมีลิ้นที่ทำด้วยไม้ก็คือมันเป่าผ่านไม้นะเป่าผ่านไม้แต่ตัวเนี้ยทองเหลืองเนี่ยมันไม่มีไม้เลยครับไม้เป็นศูนย์เลยทองเหลืองเลยนะฮะปากเป่ามันเป็นทองเหลืองเลยปากเป่ามันจะเป็นทองเหลืองแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยเราเรียกว่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองหรือว่าบราสนะลองอ่านดูเนาะครับเครื่องดนตรีประเภทนี้ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าผ่านริมฝีปากของเรากระทบไปที่ช่องเป่าหรือเมาส์พีซซึ่งเมาส์พีซเนี่ยก็คือตัวเนี้ยนะที่วงกลมให้เนี่ยทำให้เกิดสั่นสะเทือนของมวลอากาศปากของเราจะต้องสั่นไปหาเมาส์พีซแล้วทำให้เมาส์พีซมันสั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียงนะครับถ้ามันเล็กๆแบบนี้เสียงมันก็จะแหลมใหญ่ๆแบบนี้เสียงมันก็จะทุ้มโอเคไหมเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีก็แบ่งตามเครื่องความเล็กความใหญ่เสียงมันก็จะไม่เท่ากันอันแรกคอร์เนตทรัมเป็ตนะครับหรือว่าเฟรนช์ฮอร์น
ทรอมโบนนี่พวกนี้คือบาสเครื่องเป่าลมท้องเหลืองพวกนี้ก็เป็นบาสเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวอย่างสังเกตให้สังเกตตรงเนี้ยครับตรงเป่าเหมือนจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมมันดูง่ายมากเนี่ยพวกนี้จะเป็นบาสหมดเลยอันนี้เป่าตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ท่อมันอยู่นี่เห็นไหมเรียงกันแบบนี้นะครับอย่างเช่นบาริโทนยูโฟเนียมทูบาหรือว่าซูซาโฟนซูซาโฟนเนี่ยมันจะพันตัวคนเป่าปึ๊บแล้วเป็นลำโพงขึ้นไปอยู่บนหัวเหมือนมีงูตัวใหญ่อยู่บนแล้วก็เป่าไว้เดินแถววันนี้นะอันอื่นก็เดินแถวได้นะครับแต่มันก็จะใหญ่นะถือเอาอันนี้จะพันตัวมันจะเดินง่ายขึ้นและถัดไปครับประเภทนี้เราเรียกว่าลิ่มนิ้วหรือคีย์บอร์ดคุณง่ายๆเลยว่าอะไรที่มันมีลักษณะขาวๆดำๆเรียงกันแบบนี้เป็นริมสีขาวเป็นริมสีดำเป็นริมสีขาวเป็นริมสีดำสลับกันเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยสลับกันเป็นขาวดำเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าริมนิ้วหมดเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของมันถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาเป็นริมนิ้วหมดนะครับตัวอย่างเช่นอันเนี้ยเมโลเดียนเนี่ยเห็นไหมเป็นริมนิ้วใช้มือกดลงไปนะคำว่าใช้มือกดลงไปเนี่ยบางทีมันหลายอย่างเนาะที่เราใช้มือเล่นทั้งนั้นแหละแต่ว่าอยากให้แยกกันง่ายๆเลยว่าถ้ามันมีเนี่ยริมขาวริมดำแบบเนี้ยคือเป็นเครื่องริมนิ้วอันนี้เรียกออร์แกนชิเลสตาอันนี้เก่ามากแล้วไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะอันเนี้ยนะอันนี้ก็เก่ามากแล้วนะแอคคอร์เดียนยังเคยเห็นกันเล่นอยู่เนาะในดนตรีคันทรีแล้วก็เปียโนเนี่ยเห็นกันได้เยอะนะครับเครื่องริมนิ้วอีกแบบนึงสังเกตว่ามันเป็นเครื่องริมนิ้วที่แบบทันสมัยขึ้นมาพวกอิเล็กทรอนิกออร์แกนอิเล็กทรอนิกคีย์บอร์ดนะอิเล็กโทนอิเล็กโทนเนี่ยทุกคนบางคนเนี่ยชอบพูดว่าไอ้ส่วนใหญ่นะคนมีอายุเนี่ยจะชอบเรียกทุกอย่างที่มันเป็นเหมือนเครื่องริมนิ้วเนี่ยว่าอิเล็กโทนอิเล็กโทนเนี่ยมันจะต้องมีตัวเนี้ยตัวเหยียบด้านล่างแบบเนี้ยนะเป็นเสียงเบสด้วยไอ้ตัวเหยียบแบบเนี้ยมันคือเหยียบไปทีเนี่ยเป็นเสียงนึงนะลึกซึ่งมันเหมือนกับคีย์ตรงนี้เลยเหมือนคีย์ด้านบนเลยนะเท้าคนเราอ่ะต้องเล่นเหยียบเสียงเบสด้วยแล้วก็มือเล่นเสียงด้านบนด้านบนไม่พอมี2ชั้นอีกต่างหากมีหลายเสียงนะการที่จะเล่นอิเล็กโทรนได้นี่ต้องประสาทสัมผัสแยกได้เท้ามือเลยนะครับนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เรียกทั้งหมดแบบนี้ว่าอิเล็กโทรนนะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันแยกออกมาแล้วอิเล็กโทรนต้องเป็นแบบนี้นะมีทั้งเท้าทั้งมือเล่นนะถ้าเป็นคีย์บอร์ดเงี้ยมีมืออย่างเดียวเนี่ยอิเล็กทริกเปียโนแบบเนี้ยไม่ใช่อิเล็กโทรนนะก็เป็นอิเล็กทริกเปียโนนะครับเป็นการเล่นเปียโนที่แบบว่าต่อไฟฟ้าเอาเนาะแบบนี้งั้นพวกนี้คือเครื่องริมนิ้วหมดเลยและสุดท้ายครับคือเครื่องตีหรือว่าเพอร์คัชชั่นทุกคนเครื่องตีหรือเพอร์คัชชั่นเนี่ยมันแยกง่ายมากเลยก็คือถ้าเรามันแยกด้วยแบบด้วยลักษณะการเกิดเสียงการกระทําของเราถ้าเราตีมันโอ้ยโทรศัพท์จะตกเราตีมันเนี่ยมันเป็นเครื่องตีหมดแต่เราเฮ้ยอาจารย์งี้หนูเอากีตาร์มาเคาะมันก็เป็นเครื่องตีสิปัดโทเขามีสายไว้ให้ดีดก็ดีดไปสินะก็เรียกเครื่องดีดไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะไปตีได้แล้วกลายเป็นเครื่องตีไม่ใช่นะปัดโทต้องเป็นเครื่องที่มัน make sense นะทุกคนเนาะก็มองเห็นว่ามันเป็นกองนะมองเห็นว่ามันใช้ไม้ตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเครื่องตีนี่เครื่องตีเนี่ยมันแบ่งออกเป็นได้2ประเภทคือเครื่องตีที่มีระดับเสียงกับไม่มีระดับเสียงคิดง่ายๆว่าเราตีลงไปเนี่ยมันออกเป็นโดเรมีฟาโซลาทีโดได้หรือเปล่าถ้ามันทำให้ได้มันเป็นแบบไม่มีระดับเสียงนะหรือระดับเสียงไม่แน่นอนมีระดับเสียงไม่แน่นอนนะครับประเภทแบบนี้มันก็จะเป็นพวกเนี่ยเทนเนอร์ดรัมเนี่ยตีลงไปได้แค่ตรงกลางหรือว่าตีขอบดังป๊อกป๊อกป๊อกแป๊กสแนร์ดรัม
เบสดัมพวกเนี้ยมันจะที่มีระดับเสียงทำไมไม่แน่นอนโอเคไหมทิมปานีนี้ไม่ใช่นะทุกคนทิมปานีนี่มีระดับเสียงแน่นอนนะแน่นอนมีระดับเสียงแน่นอนโอเคอ่ะมีอะไรอีกเครื่องดนตรีอะไรอีกนี่ทอมบ้าที่จริงอันเนี้ยคนไทยเรียกทอมบ้าเนาะแต่ว่าต่างชาติเขาเรียกว่าคองก้านะคองก้ามี2ใบเติม S เข้าไปคองก้ามาราคัสทิมบานีทัมโบรีนนี่อันนี้ทิมบานีอยู่นี่นะไทรแองเกิลซิมโบลนะพวกนี้นะครับทัมโบรีนอันนี้เหมือนกันเห็นไหมมันจะมีหนังหรือไม่มีหนังก็เรียกเหมือนกันนะทุกคนคาวเบลวูดบล็อกนะเลตเทิลบองโก้ทอมคาซิเนตส์รัมเซตหรือว่าดัมคิดนะครับพวกเนี้ยตีไปมันออกไปเป็นโดเรมีไม่ได้เราบอกว่ามันไม่มีระดับเสียงหรือว่ามีระดับเสียงใช้คำว่าอะไรมีระดับเสียงไม่แน่นอนโอเคไหมอีกแบบหนึ่งแบบมีระดับเสียงแน่นอนนะครับขอยกตัวอย่างทิมบานีนะทิมบานีพอดีไว้รูปมันย้ายมาผิดความจริงอันนี้ต้องอยู่แบบมีระดับเสียงที่แน่นอนนะทิมบานีเนี่ยมีระดับเสียงที่แน่นอนนะครับมันสามารถปรับเสียงให้เป็นโน้ตต่างๆที่แน่นอนได้ก็คือตรงกันข้ามอ่ะเราใช้ตีเหมือนกันแต่ว่ามีระดับเสียงที่แน่นอนออกไปเป็นแบบโดเรมีตามเนี้ยได้พวกเนี้ยมันจะเป็นริมที่เหมือนกับเปียโนเลยทุกคนเนี่ยตัวโดโดชาร์ปเรมีเรชาร์ปมีเนี่ยโดเรมีตีได้ตรงนี้เนี่ยแบบเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เรียกไซโลโฟนไซโลโฟนจะเป็นไม้แต่ว่าจะมีลำโพงเนี้ยเล็กๆอยากให้เปรียบเทียบไซโลโฟนกับมาลิมบ้ามันจะมีอันหนึ่งเรียกมาลิมบ้ามันจะใหญ่กว่าไซโลโฟนแล้วไม้มันจะใหญ่กว่านะแล้วก็มีท่อนเนี่ยยาวกว่าอันนี้เรียกไวบาโฟนไวบาโฟนเนี่ยเครื่องมันต่างกันเลยเห็นไหมนี่ไม้นี่อะไรทองเหลืองเลยเรียกไวบาโฟนเบลไลล่านะครับทูบูราเบลพวกเนี่ยแต่ละช่องแต่ละอันที่ตีลงไปเนี่ยมันมีระดับเสียงที่แน่นอนตีไปแล้วมันเกิดเป็นระดับเสียงได้เราเลยเรียกว่ามีระดับเสียงที่แน่นอนโอเคไหมโอเคอันนี้คือเครื่องดนตรีอยากให้ทุกคนรู้จักก่อนต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของวงดนตรีซึ่งวันนี้เราจะเรียนก็8วงด้วยกันนะครับวงดนตรีมีอะไรกันบ้างนะไปดูแบบวงแบบเก่าแก่โบราณมากเรียกวงแชมเบอร์วงแชมเบอร์เนี่ยมันจะแบ่งประเภทของวงขึ้นอยู่กับจำนวนคนเล่นตัวอย่างเช่นถ้ามีผู้บรรเลง2คนเนี่ยเราเรียกว่าดูเอทหรือว่าดูโอเคยได้ยินไหมคู่ดูโอเห็นไหมเป็นวงที่มีเล่น2คนจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็ได้นะมี2คนเราเรียกดูเอทหรือดูโอหมดเลยนะครับต่อไปถ้ามี3คนล่ะมี3คนเราเรียกทริโอตัวอย่างเช่นมีเชลโลมีไวโอลินมีเปียโนเล่นพร้อมกันตึ๊ดตึ๊ง3คนเป็นทริโอต่อไปควอเทตเห็นมั้ยมีอะไรบ้างเอาไวโอลินก่อนไวโอลินวิโอลาเชลโลอันนี้น่าจะเป็นไวโอลินนะ2วิโอลา1เห็นไหมมี4คนอย่างเงี้ยเรียกวงควอเทต5คนเรียกควินเทตนะครับคือที่จริงอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีไอ้4อันนี้ก็ได้นะมันจะเป็นไอ้วงเนี้ยแล้วตัดไอ้ทำเป็ดไปตัวหนึ่งอย่างเงี้ยก็เรียกอะไรถ้าสมมุติว่านี้มี4คนเราก็เรียกควอเทตเหมือนกันเก็ทไหมว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่ามันต้องมีเครื่องดนตรีอะไรตามภาพดังนี้เลยนะคือมันจะมีอะไรก็ได้เลยมันรวมกันเป็นกี่คนเนี่ยเราก็เรียกตามนั้นแต่มันก็ควรจะรวมกันในรูปแบบของการที่คล้ายกันไม่ใช่ว่าเอาทรัมเป็ตเนี่ยไปรวมคู่กับไวโอลินอย่างเงี้ยทุกคนลองคิด
ทำเป็นมันเสียงดังมากแล้วไวโอลินมันเสียงเบามันเล่นด้วยกันยากถามมีคนทำเล่นได้ไหมก็ได้แหละเสียงมันก็ไม่ค่อยเข้ากันมันก็ต้องดูว่าเออกลุ่มมันเข้ากันนิดนึงแล้วก็มันเล่นแล้วมันเกิดความไพเราะเงี้ยเราก็เอารวมวงกันอย่างอันเนี้ยเนาะก็รวมกัน5คนก็เรียกว่าควีนเทตโอเคนะต่อมาแชมเบอร์อีกแบบหนึ่ง6คนไล่ไปเรื่อยเลย6คนเรียกเซ็กเต็ดเซ็กเต็ดนะครับจะเป็นอะไรก็ได้อย่างนี้เป็นไวโอลินวิโอลาอันนี้น่าจะเป็นวิโอลาแล้วก็เชลโลเนี่ยนับ1 2 3 4 5 6 6คนเรียกเซ็กเต็ดครับอันนี้เซ็กเต็ดนะเซ็กเต็ดอันนี้เซฟมี7คนนะก็ดูเป็นการผสมระหว่าง7คนแบบเนี้ยนะ8คนเรียกออกเต็ดนะและ9คนเรียกโนเน็ตโอเคเพราะฉะนั้นเห็นไหมอันนี้เริ่มรวมกันเยอะละเริ่มมีทั้งดับเบิลเบสมีทั้งบาริโทนแซกอันโตแซกเทนเนอร์แซกอาจารย์จะพูดแบบทุกคนงงไว้อาจารย์รู้ได้ไงมันคือแซกอะไรเนาะบางทีมันก็ดูคือต้องแยกแซกมาเนาะถ้าเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้เล็กไม่เล็กสุดหรอกก็คือเป็นทรงแซกแบบโค้งๆแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าอัลโตแซกถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้อันนี้เรียกเทนเนอร์ถ้าใหญ่สุดเลยเรียกบาริโทนนี่ทรัมเป็ดทรอมโบน1 2 3 4 5 6 7 8 9อีก2คนนี้เล่นอะไรเนี่ยน่าจะมีคนหนึ่งเล่นแซกวางอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งเล่นอะไรไม่รู้มี9คนนะไม่โชว์เครื่องดนตรีอย่างนี้มี9คนเรียกโนเน็ตนะครับต่อไปวงดุริยางหรือภาษาอังกฤษเรียกออเคสตราวงดุริยางเนี่ยมันจะเป็นวงที่มีผู้อำนวยเพลงอยู่ถือไม้ปาตองไม้แบบแหลมๆคอยติ้ง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 อย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็จะมีลักษณะการจัดวงเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยแหละเนี่ยดูแบบนี้นะครับนะซ้ายสุดเนี่ยสำคัญซ้ายสุดมันจะเป็นพวก first violin พวกนี้จะเป็นหัวหน้าวงนะ first violin ตามมาฝั่งนี้เป็น second violin มันจะเรียงจากเครื่องเสียงสูงไปหาเสียงต่ำฝั่งนี้โอเคป่ะก็จะเรียง second violin มา viola แล้วก็มา cello ใหญ่ๆอย่างนี้เห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเรียงคล้ายๆกันนะครับเสียงสูงอยู่ด้านซ้ายเสียงทุ้มอยู่เสียงทุ้มหรือเสียงต่ำอยู่ด้านขวาเนาะทีนี้เห็นไหมมันเยอะมากเลยเนาะคือมันรวมเครื่องดนตรีที่อาจารย์แนะนำมาเกือบทั้งหมดเลยมาอยู่ในวงนะอันนี้คือวงออเคสตรา1วงนะครับแต่สิ่งสำคัญคือมันจะต้องเอาพวกเครื่องกระทบเนี่ยไปอยู่ด้านหลังหรือเครื่องตีอยู่ด้านหลังเพราะเครื่องตีเนี่ยมันเสียงดังเก็ตไหมเพราะมันอยู่ด้านหน้ามันก็โชงชางไงพวกนี้มันก็ดับหมดเอาไปอยู่ด้านหลังให้ฟังเสียงแบบว่าจากด้านหลังเป็นบรรยากาศเข้ามานะครับแล้วก็พวกนี้เห็นไหมเครื่องเป่ามันก็จะเป็นโซนด้านหลังยิ่งเป่าลมไม้เนี่ยมันจะอยู่ก่อนเพราะเป่าลมไม้เนี่ยหรือว่าวูดวินเนี่ยมันเบากว่าบาสหรือว่าเป่าลมทองเหลืองมันก็อยู่ด้านหน้าแล้วลมทองเหลืองค่อยตามมาโอเคไหมแล้วก็สุดท้ายปิดด้วยพวกเพอร์คัชชันกับพวกนี้ก็เป็นเพอร์คัชชันเนาะเพอร์คัชชันแบบมีเสียงอันนี้เพอร์คัชชันแบบเครื่องกระทบเนี่ยลักษณะของมันนะครับนี่วงดุริยางก็แบ่งออกเป็น2แบบคือวงซิมโฟนีกับวงออเคสตราใช้ในโอเปร่าต่างกันยังไงคือถ้าเป็นพวกซิมโฟนีเนี่ยมันจะมีวงแบบขนาดเล็กนะครับ
40ถึง60คนขนาดกลาง60ถึง80และขนาดใหญ่80ถึง100คนเลยนะโรงเรียนเราก็มีนะเป็นวงซิมโฟนีแหละแต่เราเรียกว่ามหาดุริยางค์คือเรารวมดนตรีไทยเข้าไปด้วยนะพวกงานโขนต่างๆอะไรเงี้ยนะนี้วงพวกแสดงโอเปร่าเนี่ยนะมันก็จะมีเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กกว่านะดนตรีประมาณ60คนนะใช้ประกอบการแสดงละครเป็นหลักเนี่ยอันเนี้ยมันจะเอาไปประกอบละครนะส่วนอันเนี้ยมันจะเล่นแบบดนตรีล้วนๆเลยโอเคมั้ยนี่ความแตกต่างนี่ภาพมันวงออเคสตราเห็นมั้ยเรียงกันตั้งแต่ first violin ไป second ไปหาพวกเชลโลนะวิโอลาแล้วก็ค่อยๆแบบเนี่ยเพอร์คัชชั่นจะดูด้านหลังตรงนี้วูดวินก่อนวูดวินบาสเรียงไปนะครับเป็นโนเพอร์คัชชั่นอยู่หลังสุดต่อไปประเภทต่อมาเรียกวงเครื่องสายเฮ้ยคล้ายๆกับไอ้ประเภทเครื่องดนตรีเลยเว้ยใช่ไหมเพราะอะไรล่ะบอกแล้วเพราะว่ามันมีสายไงทุกคนสังเกตวงเนี้ยนี่แกไวโอลินมีสายไหมมีอันนี้แมนโดลินนะแมนโดลินมีสายไหมมีกีตาร์มีไหมมีเบนโจมีไหมมีดับเบิลเบสมีสายไหมมีเราเรียกวงเครื่องสายแต่สิ่งที่พิเศษขึ้นมาหน่อยคือมันสามารถนำกองชุดมาร่วมได้พวกเครื่องกระทบต่างๆเนี่ยมันสามารถเอามาเป็นแบ็คกราวด์ได้เรายังคงเรียกวงสตริงอยู่งั้นทุกวันเนี้ยวงที่เป็นวงร็อกเนี่ยบางทีเราก็ยังเรียกว่าเป็นสตริงนะวงสตริงเพราะว่ามันมีกีตาร์เบสโวเป็นเครื่องสายซะส่วนใหญ่แล้วก็มีกลองนะเป็นแบบเป็นตัวควบเป็นตัวเล่นจังหวะอะไรเงี้ยเราเน้นพวกไอ้ตัวด้านหน้าเป็นหลักต่อมามาดูแตรวงแตรวงหรือบาสแบนสังเกตเห็นไหมบาสคืออะไรทองเหลืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเครื่องมันก็จะแบ่งเป็นเครื่องลมทองเหลืองเนี่ยมันจะมาเป็นอันดับแรกไม่ได้หมายความว่ามีแค่เครื่องลมทองเหลืองนะเครื่องลมไม้ก็มีนะแต่ว่ามีไม่เยอะเท่าเพราะมันต้องเน้นความดังวงพวกนี้มันต้องดังถ้าเป็นลมไม้เนี่ยมันเบามันก็จะมีแค่เฉพาะเครื่องที่อย่างแซกโซโฟนคลาริเนตเนี่ยมันเป่าแล้วมันออกเสียงได้ดังแต่ถามว่าดังสู้ฝั่งนี้ไหมไม่หรอกแต่มันยังดังมันก็เลยเอามาช่วยได้แล้วก็เครื่องตีเนี่ยมันจะมีเป็นตัวช่วยจังหวะอยู่แล้วนะมันเหมาะแก่การพวกเดินแถวแบบนี้เนี่ยเรียกแตรวงนะครับเดินแถวแบบนี้หรือทุกคนเคยเห็นพวกวงตามงานบวชงานแต่งแห่ขันมากหรือว่าเต้นหน้านาคอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราเรียกแต่วงจะแตกต่างกับอีกแบบนึงคือวงโยธวาทิตทุกคนวงโยธวาทิตเนี่ยหรือ military band เนี่ยมันจะเป็นวงที่เริ่มมีดัมเมเยอร์เข้ามาแล้วนะดัมเมเยอร์เข้ามาถือกระทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องเนี่ยประเภทมันจะเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่ลักษณะการเล่นน่ะมันจะไม่เล่นแบบชาวบ้านละมันเล่นแบบประกวดเล่นมันมิลิเทอรี่เนี่ยมันมาจากทหารเนาะทุกคนต้องเก็ทอ่ะมันจะมีความเป็นทหาร1คือสำคัญคือยูนิฟอร์มเนี่ยถ้าถามว่าเอาเดินแบบเนี้ยเดินสเปะสปะไม่แต่งยูนิฟอร์มเนี่ยมันก็คือแต่วงแต่พอมาเดินให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่งยูนิฟอร์มเป็นยูนิฟอร์มพวกนี้เป็นยูนิฟอร์มจากวงทหารเนาะนะแล้วก็มีดัมเมเยอร์เนี่ยพวกนี้ก็กลายเป็นวงโยธวาทิตที่เรารู้จักกันนะครับเครื่องดนตรีตามนี้อ่ะทีนี้มาดูวงแจ๊สแบนด์เนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการเล่นแบบอิมพรไวเซชันอันนี้สำคัญเลยคำว่าแจ๊สไม่แจ๊สเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำนี้คำเดียวเลยว่ามันมีอิมพอไวไหมถ้ามีอิมพอไวหรือว่าเป็นการเล่นด้นสดคืออะไรคือมันแต่รอบมันจะเล่นไม่เหมือนกันได้ยินอะไรก็เล่นได้ยินอะไรก็เล่นออกมาเป็นการปลดปล่อยความเป็นตัวตนนะ
มันจะเรียกว่าวงแจ๊สนะทีนี้วงแจ๊สมันมาจากคนผิวดำเชื้อสายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะครับหรือว่าพวกนิโกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพวกนี้มันมาจากทาสที่โดนกดขี่แล้วก็อยากจะปลดปล่อยก็เลยไปแอบเล่นดนตรีนะเกิดมาเป็นดนตรีแจ๊สและนี่คือวงแจ๊สวงแจ๊สมันก็จะมีเครื่องเป่าหรือจะไม่มีก็ได้มันมีได้ตั้งแต่แบบ 3-4 คนจนไปถึง 10-20 คนเลยก็ได้นะจะมีเนี่ยเครื่องเป่ามาหรือจะไม่มีก็ได้มันผสมกันคล้ายๆวงอะไรอ่ะคล้ายๆวงเนี่ยวงสมัยเนี่ยทั่วๆไปนะก็มีดับเบิลเบสเบนโจหรือว่าใช้กีตาร์แทนละสมัยนี้กองชุดนะนักร้องคาริเนตทรอมโบนเนี่ยนักร้องหญิงเราเรียกเราไปรู้จักวงพวกคอมโบบ้างคอมโบแบนเนี่ยมันจะไม่มีการอิมโพรไวเซชันแน่นอนเพราะมันไม่ใช่วงแจ๊สนะครับมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างล่ะก็จะมีพวกเนี่ยทรัมเป็ดแซกโซโฟนเปียโนกีตาร์เบสกองชุดจัดวงมากกว่า5ชิ้นเนี่ยทุกคนจะเห็นวงลูกทุ่งให้นึกถึงวงลูกทุ่งไอ้พวกเนี้ยคือวงคอมโบโอเคไหมมันก็คือวงลูกทุ่งต่อไปสตริงคอมโบทุกคนสตริงแล้วก็คอมโบด้วยสตริงเนี่ยมันก็คือเครื่องสายอาจารย์พูดง่ายๆเลยพวกสตริงคอมโบเนี่ยมันคือเครื่องสายที่คอมโบด้วยสิ่งเดียวเลยนี่คีย์บอร์ดมันมีคีย์บอร์ดเข้ามาด้วยหรือเราจะเรียกว่าวงชาโดว์ก็ได้เนาะมันมีคีย์บอร์ดเสริมเข้ามาจบครับหมดแหละนะถ้าทุกคนไปเคยไอ้วงสตริงวงมันก็จะมีเครื่องสตริงแล้วก็เพิ่มคีย์บอร์ดนั่นแหละอย่างทุกๆวันนี้ก็ส่วนใหญ่วงทุกๆวันเนี้ยเล่นกันในสไตล์แบบนี้เนาะสตริงคอมโบนะครับจบก็หวังว่าจะเป็นการสรุปแบบรวดเร็วแล้วก็เข้าใจกันดีสำหรับเครื่องดนตรีแล้วก็ประเภทของวงดนตรีนะครับลองไปทำความเข้าใจแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกมานะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ